คุณคิดดูนะเครื่องเนี่ย 5,000 ซีซีนะครับให้แรงม้าปี500แรงม้าพร้อมระบบเซฟตี้มาเต็มที่นะครับระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายที่ขับสนุกมากไซส์เดียวเท่ากับแลมโบกินี่เลยนะครับเท่ากับ Audi R8 ดังนั้นเป็นรถซีดานที่เร็วที่สุดณตอนนั้นมีรถในฝันนะครับผมแนะนำว่าจัดเลยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบานาน่าตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับรีวิวรถน่าสนใจนะครับเป็น High Performance Car ที่ชาติหนึ่งนะครับผมแนะนำว่าผู้ชายนะถ้าคนชอบรถชอบความเร็วต้องได้ลองนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน BMW M5 E60 นะครับเป็น M Brand นะครับหรือ M Performance Car ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมรีวิว M Performance ไปหลายคันมากนะครับโดยเฉพาะ M เก่าๆ BMW เนี่ยเขามี Sub Brand ที่ชื่อว่า M Performance นะครับทำมาเพื่อดีไซน์รถในรุ่นของเขาเนี่ยให้เป็นรถที่เป็นไฮโปรแฟนคาร์หรือรถแข่งนะครับหรือเป็นรถบ้านในคราบของการเอาไปลงแทร็กได้เป็นรถที่ 100% นะครับของรถเดิมเนี่ยเขาดีไซน์ใหม่เกือบ 70-80% เลยนะครับแทบจะไม่มีตัวคือใช้ตัวถังเดิมไม่เถียงครับแต่บางรุ่นเนี่ยใช้แค่แพลตฟอร์มนะครับนอกนั้นดีไซน์ใหม่หมดแต่เรามาพูดถึง BMW M5 ก่อนดีกว่าครับ BMW M5 นะครับมีมาทั้งหมดหลายรุ่นแล้วนะครับ BMW M5 รุ่นที่1E28 M5 ผลิตตั้งแต่1984ถึง1988รุ่นนี้มีในบอดี้4ประตูซีดานใช้เครื่อง M88 หรือ S38 เป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงให้แรงม้ามากที่สุดณตอนนั้นถึง282แรงม้าซึ่งแรงที่สุดณตอนนั้นและยังคงคลาสสิกจนถึงทุกวันนี้รุ่นที่2ครับ E34 M5 ครับผลิตตั้งแต่1988ถึง1995รุ่นนี้มีทั้งบอดี้นะครับทั้ง4ประตูซีดานและก็5ประตูวากอนมีผลิตอยู่2เครื่องคือ 3.6 ลิตรกับ 3.8 ลิตรซึ่ง 3.8 ลิตรหายากมากนะครับให้แรงม้าสูงสุดได้ถึง335แรงม้า0ถึง100นะตอนนั้นเคลมไว้ที่ 5.9 วิซึ่งเร็วมากมาถึง E39 M5 เจเนอเรชั่นที่3เริ่มตั้งแต่1988ถึง2003รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ใช้เครื่อง V8 เป็นรหัส S62 V8 โดยใช้เกียร์6สปีดแมนนวลเป็นรถคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนต้องการให้แรงม้าได้ถึง400แรงม้าซึ่งขับสนุกมากเสียงเครื่องเพราะมากเจนนี้นะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่4นะครับซึ่งเป็นรถที่น่าสนใจอย่างนึงคือM5 E60 นะครับเป็นตัวสุดท้ายของเครื่อง NA ครับเครื่อง NA คือเครื่องสันดาปนะครับแบบไม่มีเทอร์โบอัดอากาศเป็นซีดานที่แรงที่สุดณตอนที่ผลิตนะครับประมาณปี2000กว่า M5 E60 เนี่ยผลิตมาตั้งแต่ประมาณปีเท่าที่ผมดูนะครับ05ถึงประมาณปี10นะครับซึ่ง M5 E60 เนี่ยใช้เครื่อง V10 นะครับรหัสของเขาเป็น S85 คุณคิดดูนะเครื่องเนี่ย 5,000 ซีซีนะครับให้แรงม้าปี500แรงม้าพร้อมระบบเซฟตี้มาเต็มที่นะครับระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายที่ขับสนุกมากไซส์เดียวเท่ากับ Lamborghini เลยนะครับเท่ากับ Audi R8 ดังนั้นเป็นรถซีดานที่เร็วที่สุดณตอนนั้นนะครับ0ถึง100ผมจำไม่ได้เคลมไว้ที่เท่าไหร่นะครับประมาณ4วิกว่าๆนะครับ4วิ2ผมจำผม4วิกว่าๆแล้วผมจำไม่ได้นะแต่พอยต์คือที่น่าสนใจคือมันเป็นตัวสุดท้ายของเครื่อง NA ครับหลังจากนั้นเนี่ยเจเนอเรชันต่อไปนะครับเจเนอเรชันที่5เนี่ย BMW F10 เนี่ยจะเป็นเครื่อง8เทอร์โบแล้วนะครับซึ่งก็แรงเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งเนี่ยผมเป็นคนชอบขับเครื่อง NA ครับเครื่อง NA มันจะเป็นฟิลลิ่งที่เสียงลากรอบที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับสามารถปรับ
ระบบการขับได้3แบบนะครับเนี่ยจริงๆปรับได้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูตอนขับนะครับมันจะมีระบบ P400 นะครับก็คือวิ่งได้400แรงม้าที่ไม่กระตุกมากนะครับ P500 ก็คือวิ่งได้500แรงม้าเลยแล้วสุดท้ายคือ P500 สปอร์ตนะครับสามารถใช้แรงม้าได้ถึง500แรงม้านะครับแต่อัตราเร่งเนี่ยจะเร็วขึ้นชัดเจนตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ SMGT คำว่า SMG เนี่ยคือ Semi Manual ถ้าคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าให้จินตนาการว่ารถคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนะฮะแต่เขามีปั๊มนะครับแล้วก็คัตในการช่วยปรับซึ่งถ้าในเวลานั้นถือว่าเร็วมากแล้วนะครับในการที่เปลี่ยนเกียร์นะทำให้คันนี้นะครับจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนคุณขับในรถแข่งเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถย้ายตัวรถเนี่ยเป็นปี04นะครับซื้อรถเมืองนอกจากญี่ปุ่นนะครับปี07เป็นรถ Minor Change แล้วรายตอนทำนะ 40,000 กว่าเท่านั้นนะครับตอนนี้ใหม่เพียงแค่ 59,000 นะครับดังนั้นเครื่องคันนี้สดมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเหยียบให้ดูเราอยู่ในโหมด P500 Power นะครับสามารถใช้เป็นเกียร์ออโต้ Semi Auto ได้หรือจะเป็นเกียร์ Paddle Shift ตรงนี้ได้นะครับเสียงไหมครับแล้วเห็นแรงดึงไหมที่ผมเกียร์เบาๆนะให้รู้ฟีลลิ่งนะครับเดี๋ยวเราเหยียบทางตรงให้ดูนะครับเราชิปพัดหรือชิปลงบนเกียร์2นะครับฟีลลิ่งจะได้ยินเสียงนะฟีลลิ่งการเหยียบเปลี่ยนเกียร์นะครับมันจะมีเสียงดีนิดนึงนะครับบอกอย่างนี้เราขับให้รู้3เกียร์นะครับฟีลลิ่งการขับเนี่ยมันเหมือนเกียร์กระปุกจริงๆครับการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนได้สมูทมากนะครับแล้วก็เสียงอ่ะเครื่องอ่ะมันเร็วมากครับเนี่ยพอเราดาวชิฟต์เกียร์ลงนะครับที่เป็นเกียร์4นะเกียร์3นะครับพอลากรอบจัดกันนะครับมันจะมีฟีลลิ่งการทีมนิดนึงครับนะครับจริงๆไม่มีถนนให้วิ่งครับผมบอกเลยว่าถ้าใครได้มีโอกาสปิดก่อนนะครับเสียงดังถ้าใครได้มีโอกาสนะครับที่ได้ทดลองขับนะผมบอกเลยว่าจะติดใจมากจริงๆ M5 E60 นะครับเป็นรถที่ผมว่าจริงๆใช้ได้ทุกวันนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยเขาเคลมไว้ที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดธรรมดาก่อนนะครับเขาเคลมไว้ที่ประมาณ 4.3 ถึง4ประมาณนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูเลยประมาณ4กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ซดระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าแลกกับความสนุกสนานที่รถมันให้เราได้นะครับผมว่าขับสนุกเลยและเนื่องจากว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเซมิออโต้เนี่ยขับง่ายกว่าเกียร์กระปุกนะครับแต่ก็อันนี้ผมรีวิวจากที่ผมรีวิว M มาเยอะแล้วนะผมรู้สึกว่าถ้าคุณใช้ M5 นะครับควรจะเป็นรถที่ถ้าคุณใช้ทุกวันได้เนี่ยถ้ารถติดเนี่ยคุณอาจจะรำคาญนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในรอบต่ำๆเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามรอบเครื่องจริงๆนะครับดังนั้นก็จะมีการเรียนรู้แล้วอาจจะมีการกระตุกขึ้นกระตุกลงนิดหน่อยนะครับทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันอาจจะแบบไม่คุ้นชินนะครับแต่ขับไปถึงจุดนึงก็จะชินแล้วก็อย่างที่2ก็คือความรู้สึกผมนะขับในเมืองนะครับมันเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งเปลี่ยนเกียร์อย่างเงี้ยนะครับถ้ารถแบบขับช้าๆเนี่ยผมว่าจะกินน้ำมันแต่ถ้าขับใช้ระยะยาวๆไว้เอาไว้ขับสนุกๆนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากโดยเฉพาะคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับขับแค่ตอนนี้ไมค์แค่ 59,000 นะครับเป็นตัว Minor Change แล้ว Minor Change แล้วนะครับ LCI แล้วเนี่ยคือจะมีไฟนะครับที่เปลี่ยนนะแล้วก็จะมี Push Start นะครับตัวนี้เป็น iDrive ใหม่แล้วด้วยนะครับตัว iDrive ตัวนี้ใหม่นะครับวันนี้นะครับ1,550,000 บาทครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันแบบละเอียดนะครับใครสนใจคันนี้สามารถแลกเทิร์นนะครับหรือใครอยากฝากขายเนี่ยแลกรถนะครับอยากขายรถก็อย่าลืมโทรมาหาเราก่อนนะครับที่0617462022ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้างในแล้วสเปคน่าใช้ขนาดไหนครับตัวนี้เป็น LCI นะครับตัวรถเดิมนะเป็นรถปี 04-05 ตัวรถ M5 นะครับทั้งคันที่ย้ายเนี่ยเป็นรถที่ผลิตปี0607
นะครับเป็นตัว LCI แล้วทำเป็นสีขาวนะครับสีขาวออกเทาๆถ้าดูกลางแสงเนี่ยสีขาวเลยถ้าเป็น LCI นะครับถ้าดูง่ายๆนะเอาแบบคนดูง่ายๆนะครับอย่างแรกคือกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยสังเกตจริงๆถ้าเป็น LCI นะครับกันชนจะกว้างกว่านะครับชุดตรงนี้นะครับมันจะกว้างยาวกว่าคือต้องบอกว่าถ้าเป็น M นะมันจะเป็นชุด M ทั้งชุดมาจากโรงงานนะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้า M นะครับกันชนเนี่ยพวกนี้มันเป็นของแท้ M5 มาอยู่แล้วนะครับผมบอกว่าทุกอย่างกันชนในกันชนมันใช้หมดนะพวกนี้นะครับก็จะเป็นรูดักอากาศนะครับเอาเข้าไปเป่าเบรกนะครับแล้วก็แอโรไดนามิกตัวนี้เป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับ LCI เนี่ยดูง่ายๆนะตรงนี้จะเป็นริ้วขีดนะครับแล้วก็ตัวไฟตรงนี้จะเป็นไฟโครเมียมนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับกระจังก็จะเป็นกระจังไซคู่แบบนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ S85 M5 นะครับ 5,000cc นะครับเป็น V10 นะครับตัวนี้เนี่ยเสียงเพราะมากนะครับเป็นเครื่อง NA ตัวสุดท้ายเจเนอเรชันที่4อย่างที่507แรงม้านะครับดึงสุดๆนะในย่านสูงๆเนี่ยผมว่าขับมันมากนะครับเครื่องเนี่ยสมบูรณ์มากคันนี้ไมค์แค่50,000 กว่ารถแทบจะไม่ได้ขับเลยสภาพสมบูรณ์มากเขามีการเปลี่ยนกองนะครับเป็นกองซิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้การดูดอากาศดีขึ้นนะครับนี่ท่อคุณเห็นท่อตรงนี้ไหมครับมันก็เกิดจากการที่เราเอาอากาศจากข้างนอกนะครับเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็จะเป็นตัวดูดอากาศนี้เข้าไปนะครับขับสนุกมากนะครับอย่างที่2นะครับถ้าเป็น M นะคือตัวฝากระโปรงของ M ทุกตัวส่วนใหญ่กับโป่งจะต่างกันนะครับอันนี้จะ M เนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะเป็นคิ้วขีดเนี่ยจะเป็น2ริ้วนะครับถ้าเห็นดูง่ายๆเนี่ย1ริ้วกับ2ริ้วนะครับเนี่ยจะเป็น2ริ้วเลยนะครับอย่างที่2โป่งนะครับโป่งเขาก็จะใหญ่กว่าปกตินะครับเป็นครีบซ้อล่องแบบนี้นะครับ M5 ใครที่เห็นแบบนี้จะรู้ว่าเป็น M หมดเลยนะครับจริงๆโป่งใหญ่กว่าปกตินะถ้าทุกคนดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับขอบ20นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้จะเป็นล้อ BM Series 5ตัวใหม่ๆเป็นตัว F10 นะครับแต่ Offset พอดีมาก Offset พอดีสุดๆพร้อมคาลิเบอร์ M5 ใหญ่มากนะครับ6พอร์ตนะครับล้อ M เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับช่วงล่างนะครับคันนี้นะต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างเนี่ยมันเป็นช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างสปอร์ตมันมีตัวปรับความนุ่มความสปอร์ตนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ขับเฟิร์มดีอีกหนึ่งอย่างที่ต่างนะครับก็คือกระจกข้าง M นะครับ M5 กระจกข้างจะเป็นสี2สีแบบนี้นะครับซึ่งสวยเลยนะครับแล้วก็ที่ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกชานะครับสวยงามมากตัวนี้จะมีซันรูฟนะครับถ้าเป็น M5 แท้ก็จะเป็นซันรูฟแบบนี้นะครับภายนอกโดยรวมถือว่าสวยนะครับมีคีบฉลามนะครับพร้อมไฟเบรกนะครับมาดูข้างหลังกันครับอีกอย่างนะครับตัวนี้มันเป็น LCI แล้วนะครับดูง่ายๆไฟนะครับตัวนี้จะไฟขีดๆแบบนี้นะครับพร้อมมีวงกลมตรงกลางเป็น LED แบบนี้นะครับจะเป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสวยงามถ้าถามผมอะสวยเลยสีนี้นะครับดูกลางแดดนี่สือสวยเลยนะมันเป็นขาวอมเทานะครับท่อนะครับเขามีเดินท่อมาใหม่นะครับพร้อมปลายท่ออาคาโพวิกนะพอเป็น M5 นะครับตู่มันจะแน่นๆนะครับสวยมากเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับพวกนี้ก็เดิมๆนะครับของปกติ M นะครับ M5 ก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะจะไม่มีล้อยางอะไรนะครับจะเป็นชุดวางแบบนี้ตั้งแต่ M39 แล้วนะครับจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มลมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็น M5 นะเก็บเป็นสแปร์พาร์ทไว้อย่างนี้นะครับทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับทำ M นะส่วนใหญ่นะครับถ้าคนไม่รู้นะหลุมรางอะไหล่ตรงนี้นะครับจะไม่มีหลุมยางอะไหล่ดังนั้นหลุมตรงนี้เวลาทำ M เนี่ยต้องใช้ของ M นะครับเพื่อมาทำตรงเบ้าตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องมีของต้นฉบับของเขาอยู่นะดังนั้นทำ M เลยต้องทำทั้งคันนะครับมันจะได้จบนะครับโอเคอุปกรณ์ยางอะไหล่ยังอยู่นะครับหัวตัดอุปกรณ์ทุกอย่างมาจากญี่ปุ่นนะครับดังนั้นของญี่ปุ่นน่ะดีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในครับข้างในเป็นยังไงบ้าง
ในกันนะครับอันนี้เป็นกุญแจนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกุญแจปลดล็อกอย่างนี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับภายในเป็นสีดำนะอยากให้ดูเบาะก่อนเบาะเนี่ยเบาะ M5 นะครับเป็นเบาะที่นั่งสบายที่สุดนะครับทุก M เลยนะครับตั้งแต่39แล้วเพราะผมรู้สึกว่าซัพพอร์ตกว่าเบาะ M เนื่องจากว่ามันใช้ความเร็วนะครับเบาะทุกอย่างจะอุ้มกว่าตัวนี้ก็จะอุ้มกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอุ้มกว่าตัวปกติแล้วเวลาเข้าโค้งนะครับมันจะมีช่วยมันจะมีตัวนี้นะครับช่วยกระชับเข้าเพื่อให้เรานั่งติดอยู่กับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ครบหมดเลย2เมมนะครับเนี่ยขึ้นนี่4เว6เวนะครับหน้าหลังได้ปรับได้หมดนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าขับจริงๆนะครับโอเคมาสตาร์ทรถกันดูนะครับลืมบอกอีกอย่างตัวนี้เป็น LCI นะครับ LCI แล้วเนี่ยกุญแจจะเป็นกุญแจที่จิ้มนะครับนี่เป็นตัวจิ้มอย่างนี้นะครับจิ้มเสร็จนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับโอเคครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยปรับออโต้นะครับมี Easy Entry ด้วยนะครับออปชันพอเป็น LCR ออปชันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแผงประตูนะครับแผงประตูจะเป็นแผงประตูแบบนี้จริงๆแผงประตูมี2แบบนะมีแผงประตูที่เอ็นนอนนะครับกับแผงประตูตั้งแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกนะครับ M เนี่ยผมชอบอย่างนึงพับกระจกมันชอบพับตั้งแบบนี้นะครับมันดูจริงๆมันมีไฟ LED ใต้นี้ด้วยนะหล่อเลยนะครับปรับกระจกได้นะครับนี่สามารถปรับกระจกขึ้นได้นะครับข้างในนะครับจะเป็นกำมะหยี่สีดำแบบนี้นะครับคอนโซลตัวนี้จะมีเห็นได้เห็นด้วยนะครับจะมี Head Up Display นะครับมันสนุกมากเวลาคุณเข้าเกียร์นะผมบอกเลยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย M เปาใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมี Paddle Shift นะครับแล้วก็มีแบต M ครับอย่างที่2ที่จะต่างเลยก็คือเรือนไมค์จะเป็นเรือนไมค์ M นะครับจริงๆเวลาขับไปเรื่อยๆนะเหมือนที่ตอนที่ผมขับนะครับตัวแดงเนี่ยมันจะขึ้นตามรอบนะครับแล้วก็ตามเกียร์จริงๆผมแนะนำนะครับคนที่ใช้ M นะเนื่องจากว่ารถที่ใช้อุณหภูมิสูงหรือ High Performance แบบนี้นะครับเวลาจะขับนะครับควรจะต้องสตาร์ทวอร์มรอนะครับให้น้ำมันเครื่องเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นประมาณเกือบ100ตรงนี้นะครับปกติก่อนเพื่อเซฟชาร์ปนะครับแล้วก็เซฟเครื่องยนต์ของคุณนะอันนี้นะครับอยากให้ดูเลยรถคันนี้เนี่ยขับดีมากนะครับไมค์แค่ 59,000 นะมันดูดาสตาร์ทสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ 4.4 คือถ้าคุณขับรถ V10 นะครับคุณอย่าซีเรียสเรื่องน้ำมันเลยเชื่อผมนะครับแต่มันขับสนุกมากนี่ก็เป็นไฟออโต้นะครับตัวนี้ Head Up Display นะเป็นที่ปรับที่ Head Up Display ตัวนี้ก็จะเป็น Cruise Control นะครับ Cruise Control นะครับปรับได้นะครับพวงมาลัยนะครับก็ปรับไฟฟ้าขึ้นลงนะครับอันนี้จะเป็นตัวเช็คต่างๆนะครับเกียร์มาพูดถึงเกียร์ก่อนเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ SMG นะถ้าคนที่ไม่เคยใช้เกียร์ SMG มาก่อนนะครับคืออย่างนี้เกียร์ SMG นะครับหรือเกียร์ DCT ของ BM เนี่ยให้จินตนาการว่าจริงๆรถคันนี้คือเกียร์กระปุกครับไม่ใช่เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์กระปุกเอาง่ายๆก็คือเป็นอัตโนมัติถึงกระปุกแล้วกันเป็นเกียร์กระปุกที่มีไฮดรอลิกหรือมีปั๊มนะครับที่ช่วยเข้าเกียร์มันจะค่อนข้างณตอนนั้นนะถือว่าเข้าเกียร์ได้เร็วมากนะครับแล้วก็เป็นฟิลลิ่งที่ขับสนุกมากนะครับมันจะสามารถปรับอะไรหลายอย่างในตัวการขับเคลื่อนได้นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ SMG 3นะครับเป็นเกียร์ตัวสุดท้ายก่อน DCT จะเห็นเป็นหัวเกียร์ M เลยนะครับวิธีการใช้เนี่ยต้องบอกอันนี้ทุกอย่างนะครับรถคันนี้จะไม่มีเกียร์ P นะดังนั้นเวลาจะเข้านะครับก็คือเหยียบเบรกนะแล้วก็จอดรถนะครับก็คือเหยียบเบรกมือไว้นะครับแล้วเข้าเกียร์ N นะวิธีการนะครับสมมติเราต้องการจะถอยหลังนะครับเรากดเบรกมือก่อนนะครับแล้วก็แค่ผลักตรงนี้ไปทีนึงแล้วผลักขึ้นไปข้างหน้านะครับเนี่ยผลักขึ้นไปข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นเกียร์ R ครับจะเห็นเกียร์ R แล้วก็วิธีการนะครับรถเนี่ยมันไม่เหมือนเกียร์ออโต้นะครับมันเป็นเกียร์กระปุกเวลาปล่อยนะครับอันนี้ผมปล่อยคันเร่งแล้วนะเนี่ยไม่ได้เหยียบนะครับรถจะยังไม่ไปนะครับจนกว่าคุณจะเหยียบคันเร่งนะครับเนี่ยมันถึงจะถอยเพื่อต้องการความปลอดภัยนะครับถ้าคุณจะต้องการเข้าเกียร์ขับ
ข้างหน้านะครับเข้ามาเกียร์ N ก่อนนะครับมันเข้ามาสเต็ป N อยู่แล้วผักขวาทีนึงนะครับเกียร์ตัวนี้จะมีการปรับได้2แบบนะครับถ้าเป็น D แบบนี้จะเป็นเกียร์ก็คือเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ดีนะครับเป็นตัวนี้จะเป็น SMG 7เกียร์เลือกบวกลบได้นะครับหรือถ้าต้องการบวกลบนะคุณก็กดอีกทีนึงมันจะขึ้นเป็นเกียร์1นะครับอันนี้คือเกียร์แมนนวลแมนนวลแบบเต็มๆนะครับตอนนี้ผมเหยียบคันเร่งนะครับไปละถ้าต้องการเกียร์2นะครับก็แค่บวกเปลี่ยนเป็นเกียร์2แล้วนะครับโอเคนี่เข้าเกียร์1แล้วนะครับถ้าต้องการจอดนะครับก็แค่ผลักเข้าไปตรง N นะครับแล้วก็เบรกมือนะครับนี่เป็นเกียร์เรียบร้อยแล้วข้อดีของเกียร์ตัวนี้นะครับคือของเล่นนะครับสามารถปรับได้อย่างแรกตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาปรับที่เกียร์ดีนะครับมันจะปรับนี่นะครับคุณเห็นตัวสัญลักษณ์นี้พวกนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้ยิ่งปรับขึ้นลงนะครับก็คืออัตราทดเกียร์นะครับถ้าคุณต้องการลากรอบยาวๆนะครับคุณก็ปรับให้มันสูงสุดนะครับปรับได้ทั้งหมดประมาณ5ระดับนะครับตัวรอบนะครับก็จะลากยาวขึ้นก็ทำให้สนุกขึ้นนะครับเนี่ยปรับได้หมดนะครับแต่ผมแนะนำว่า SMG เนี่ยคุณต้องเรียนรู้การขับกับมันนิดนึงนะครับมันจะต้องมีจังหวะในการเข้าเกียร์ของมันนะครับ EDC เนี่ยก็คือเกี่ยวกับระบบช่วงล่างนะครับที่มันเป็นพวกโชว์ไฟฟ้านะครับมี3ระดับนะครับถ้าขับเร็วๆเนี่ยปรับ2ปุ่มแบบนี้นะครับถือว่าเฟิร์มมากและแข็งเลยนะครับอยู่เลยนะผมว่าอย่างนี้DSC นะครับก็คือตัวปรับ traction control นะครับก็มีเปิดกับปิดแต่แนะนำให้ใช้ในสนามนะครับ power นะครับก็จะเป็นตัวปรับปุ่ม power นะครับเดี๋ยวซ้องเราปรับให้อีกทีนึงนะครับคันนี้พอเป็น LCI นะครับ iDrive จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับก็เป็นจอตัวนี้นะครับแต่จอเป็นจอกลางแบบนี้อยู่นะครับมาดูนะครับเรากดเมนูนะเล่นอะไรได้บ้างนะครับนี่ปรับอุณหภูมิในรถนะครับปรับได้หมดนะครับปรับได้เยอะนะจริงๆปรับโปรแกรมของแต่ละคนได้นะครับบนกลางล่างนะครับคอมมูนิเคชันก็คือโทรศัพท์นะครับเอ็มคอนแทคเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือ FM CD AUX นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับจริงๆก็ถือว่าตอนนะปี07-08ตอนนั้นก็คือท็อปสุดของเขาแล้วเนาะนะครับจริงๆตัวนี้มีนาวิด้วยนะครับมีปุ่มนาวิแต่เราไม่ได้ใส่ CD เข้าไปแค่นั้นเองนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นออนบอร์ดต่างๆของรถโอเคตัวนี้นะครับถ้าต้องการเข้ามาปรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับให้กดออปชันทีนึงนะครับออปชันนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น M Drive นะครับคือการระบบการขับเคลื่อนนะเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับเป็นหมุกสปอร์ตนะครับก็เป็นสปอร์ตแบบ SMG นะครับก็คือไม่ได้อันเชนนะครับ DS นะครับแล้วก็ปรับเนี่ยตาการทดเกียร์นะครับมี5ระดับเหมือนที่เรากดไปในมือเลยนะครับอันนี้ปรับได้นะ EDC ก็คือปุ่มสปอร์ตนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับเนี่ย Normal Sport Comfort นะครับM Dynamic Mode นะครับ DSC นะครับอยู่ที่เปิดปิดหรือเป็นโหมด M นะครับอันนี้แล้วแต่การความชอบของการขับแต่ละบุคคลนะโอเค Power ตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถปรับโหมดอย่างนี้ถ้าเป็น400แรงม้านะครับมันก็จะวิ่งแค่ประมาณไม่เต็ม 100% ของเขานะครับ500นะครับ500ก็คือเป็นสมรรถนะของเขาเลย500สปอร์ตเนี่ยขับมันสุดนะครับ Head up display นะครับก็จะมีหลายแบบมี M view นะครับแล้วก็ Unchain ก็ไม่ได้มีพวกนี้อยู่ที่การปรับหมดเลยนะครับพอเราเซตเสร็จนะครับสมมติเป็น M drive ใช่ไหมครับการเซตสปอร์ตทุกอย่างนะครับวิธีการใช้ปุ่มนี้ก็คือเวลาเราต้องการขับนะครับออปชันของเขาก็คือเขาจะมีปุ่ม M ตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกเซตตามที่เราเซตไว้เมื่อกี้เลยนะครับง่ายว่ามันปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับไดนามิกนะครับ DSC ปิด P Power 500นะครับก็คือใช้ปุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้ปุ่ม EDC นะครับเราใช้หมุนสปอร์ตนะสามารถปลดตรงนี้ได้ก็คือเวลาเราขับรถนะครับเขาต้องการให้เราโฟกัสที่ค็อกพิทให้มากที่สุดนะครับ
ันก็เลยทำให้ฟีลลิ่งนี่สนุกมากนะครับแอร์นะครับก็เป็นแอร์ปกติเลยครับก่อนครบทุกอย่างนะครับกระจกก็เป็นกระจกเขาเรียกว่ากระจกโอวูนะครับก็คือทรงครึ่งวงกลมนะครับอันนี้ก็จะมีเปิดได้ปกตินะครับผมเป็นคนนึงที่ทำนะก็ใช้รถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้นะโอเคตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะเย็นเบาะอุ่นเบาะเย็นนะครับซีดีใช้ได้ปกตินะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเบาะใช้ได้ปกติเลยนะครับข้างบนเป็นคันทล่าดำนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับจริงๆข้างหลังมันก็จะเหมือน E60 นะครับทิมข้างในสีดำเขาจะเป็นแบต M อย่างนี้นะครับเบาะข้างหลังนะเดี๋ยวผมนั่งผมเคยพูดอยู่แล้วนะครับ M5 เนี่ยนั่งข้างหลังสบายนะครับขาเหลือเลยนะครับมีแอร์ข้างหลังให้นะครับมีสาย EUX ให้ครับตรงนี้จะมีที่เก็บของที่วางของนะครับนี่ก็จะเป็นเกะนะครับเป็นที่วางแก้วนะครับเกะตรงนี้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของนะครับเป็นที่เฉพาะนะครับซึ่งก็มันเหมาะสำหรับเป็นรถผู้บริหารนั่ง4คนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ได้เห็นรีวิวของ BMW M5 นะครับถ้าคุณมีโอกาสนะครับผมแนะนำว่าคุณต้องลองสักครั้งนะครับเป็นรถเครื่อง NA ตัวสุดท้ายนะครับคืออย่างนี้จากที่ผมขับ M มานะครับ M เนี่ยสำหรับ M Performance Car นะครับถ้าเทียบกับรถ BM ธรรมดานะเครื่องสมมติอย่างนี้นะครับถ้าเทียบกับ E60 ธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยว่าต่างนะครับไม่มีความเหมือนเลยสิ่งที่ M ให้ได้ก็คือความจัดจ้านของเครื่องนะครับรอบนะครับโดยเฉพาะรอบสูงๆเสียงเขาเรามากผมเป็นคนชอบรถขับหลังนะครับเนี่ยเวลาดาวคลิปเกียร์ลงมานะครับเวลาออกตัวเนี่ยรู้เลยว่าฟิลลิ่งแบบรอบข้างหลังมันจะจัดมากนะครับมันจะดึงมากนั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะครับดังนั้นวันนี้นะครับใครที่มีรถในฝันนะครับผมแนะนำว่าจัดเถอะครับจะได้นอนตายตาหลับนะครับใครที่ไม่เคยขับ M Performance Car ผมแนะนำนะครับสักคันจะรู้ว่ารถที่แม่งขับสนุกเนี่ยมากๆเนี่ยเป็นยังไงครับใครสนใจครับ0617456222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยนะครับคันนี้ครับ 1,550,000 บาทครับรถย้ายนะครับทำจบๆไม่ 59,000 เท่านั้นครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้โนเนมนิดนึงนะครับอย่างน้อยกดไลค์กดแชร์ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย